ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดชลบุรีที่เราไปกันมานะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะคลิปที่เราจะให้ชมนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มลงทะเบียนนะคะเด็กๆน้องๆก็มากันแต่เช้าเลยนะคิดว่าเงินแสนรออยู่ตรงหน้าจะช้าอยู่ใหญ่นี่ลงทะเบียนเลยเดี๋ยวขึ้นพูดเลยดีกว่านะคะก็หลากหลายนะคะน้องๆมาจากโรงเรียนต่างๆนะคะก็เตรียมอุปกรณ์มาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะช่วยพูดให้แบบว่าถึงใจว่าอย่างนั้นเถอะนะคะนี่พี่เจ๋งของเราก็ไปพูดคุยกับเด็กๆนะคะนี่น้องบงน้องเบลทีมงานนะคะก็มีแปะป้ายให้บอกเลยทีมที่เท่าไหร่ไปดูวันนี้เราจะส่งน้องจูจูขึ้นเวทีนี่ชื่ออะไรนะคะจูจูเท่มากเสียงหล่อมากพี่โป๊กเสียงแบบอาฉีถ้าใครได้ดูภาคหนังนะน้องจูจูมาจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมคือเป็นคนที่แบบว่ามองดีมากอ่ะมองเป็นเรื่องของโลกที่แบบว่าพวกเราต้องคอยดูแลกันอะไรเงี้ยนะอ้าวลองฟังน้องจูจูดูค่ะม.4 ค่ะโรงเรียนชนกัญญานุกูลจูจู1ใน80ผู้ชายของชนกัญญาโอ้1ใน80ของผู้ชายในโรงเรียนชนกัญญาอ๋อโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วมีผู้หญิงทั้งหมดกี่คนคะ 4,200 ผู้ชาย80คนผู้หญิง 4,200 นี่เราก็เนื้อหอมเลยดิประมาณนั้นบอกว่าตอนนี้ผู้หญิงนี่ตามเราเลยใช่ไหมก็เขาทักทุกวันโอ้ทักทุกวันโจ้ให้พี่อยู่ด้วยไหมแล้วแต่พี่มาอยู่กับหนูนี่มางั้นถ้าแล้วแต่พี่ขอลงนะตามสบายมนุษย์แหละครับทำแต่คนเรากลับไปโทษธรรมชาติแทนที่เราจะไปโทษธรรมชาติเนี่ยเราลองมองย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองไม่ดีหรอครับชลบุรีถ้าแปลตรงตัวเลยก็แปลว่าเมืองน้ำครับชลแปลว่าน้ำบุรีแปลว่าเมืองน้ำอย่าให้คนต่างจังหวัดเข้ามาดูถูกเราเลยครับว่าเฮ้ยไอ้ที่พวกคนชลบุรีนี่มันคนเมืองน้ำสเปล่าแต่ทะเลบ้านมันกับสกปรกอย่าให้เขาดูถูกอย่างนั้นเลยครับเราช่วยกันรักษาทรัพยากรไว้ดีกว่าจะสามารถช่วยโลกได้แล้วก็ไม่เป็นที่ดูหมิ่นของคนรอบข้างเลยครับขอบคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติวันนี้พี่ไก่ไม่เคยมาชลบุรีเลยอย่างเงี้ยจู่ๆจะพาพี่ไก่ไปเที่ยวที่ไหนวัดแสนสุขวัดไหนนะวัดแสนสุขครับแล้วไปต้องหัวเราะอย่างนั้นน่ะวัดเปรตเห็นหน้าพี่เหมือนเมียเปรตหรือเปล่าไม่ใช่ครับอยากให้พี่ได้เห็นสัจธรรมชีวิตสัจธรรมของชีวิตโอ้พี่ไก่เขาอยู่กับพี่โบมอ่ะนี่ไงชงให้น้องว่าซะงั้นน่ะถึงว่าเออวัดแสนสุขอ้าวน้องครับชวนพี่ไปเที่ยวแล้วไม่ต้องหัวเราะชวนไปเที่ยววัดทำไมต้องหัวเราะวัดเปรตค่ะยังไงก็รักน้องจูจูน้องที่เสียงอาชีคือมากเลยนะใช่ไหมเสียงโอ้โหเสียงหล่อมากแล้วความคิดเขาดีโอ้ยคุยกันอีกยาวค่ะแต่ว่าเราให้ชมได้แค่นี้เพราะงั้นพี่เก๋โดนน่วมเลยหน้านิ่งๆแม้แต่เจ็บไปดูคนต่อไปน้องก๊อตจักรพันธ์ชื่อละครยังไงไม่รู้มาจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นชื่อก๊อตจักรพันธ์จริงๆค่ะมาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาลองฟังดูค่ะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับมุมความสุขครับหากจะถามทุกคนว่าทุกคนมีมุมที่เป็นความสุขของตนเองไหมแน่นอนครับทุกคนคงจะตอบว่ามีและนี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นความสุขเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านผมครับพอตอนบ่ายแม่ของผมก็ได้กลับมาแม่ก็ได้ซื้อเฟรนช์ฟรายมาให้แม่ก็ถามน้องๆว่านี่หนูๆกินเฟรนช์ฟรายกันไหมน้องๆก็กระโดดดีใจกินครับกินกระโดดจนบ้านสั่นสะเทือนเลยครับแล้วคราวนี้แม่ผมก็บอกว่าอย่ากระโดดเดี๋ยวแม่จะตีขาหักเลยนะบ้านสะเทือนหมดแล้วแล้วพอตกเย็นก็กินข้าวเป็นรู้สึกว่ามื้อนั้นจะเป็นข้าวผัดกะเพราครับแล้วก็กินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยกินไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยครับตอนกลางคืนก่อนนอนผมก็จะเล่านิทานก่อนนอนให้น้องๆฟังและถามคติสอนใจของน้องๆที่ได้จากนิทานและน้องๆก็จะนอนหลับสบายเพราะ
ผมเป็นคนที่ชอบเล่านิทานมากครับและนี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่ผมมีความสุขผมคิดว่าในแต่ละที่หรือแต่ละสถานการณ์ต่างก็มีความสุขด้วยกันทั้งสิ้นแล้วแต่ว่าใครจะคิดเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าความสุขของคนเรานั้นไม่เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วและผมขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านขอบคุณน้องๆขอบคุณโครงการท็อกทาเลนต์และขอบคุณโรงเรียนที่ได้เปิดโอกาสให้ผมมาพูดในวันนี้นะครับขอบคุณครับโอ้นี่น้องก๊อตจักรพันธ์เล่านิทานเก่งด้วยใช่ชอบน้องจะพูดเก่งตอนหลังเล่านิทานใช่เพราะว่าเขาชอบเล่านิทานให้น้องฟังแล้วบอกน้องก็ชอบฟังเขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมคือเวทีนี้ไม่ปิดกั้นจริงๆขอแค่คุณอยากพูดอยากพูดอะไรก็ได้ค่ะที่คุณคิดว่าเงินแสนมันจะอยู่ในมือคุณเพราะว่ามีตั้ง3ระดับนะฮะ300,000รออยู่นะคะตั้งแต่ประถมมัธยมและบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นอายุน้อยๆเด็กๆหนูๆเนี่ยจะไปอยู่รุ่นไหนดีคะคุณไก่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนประถมเลยบุคคลทั่วไปก็รับนะฮะใครฟังทางวิทยุอยู่ก็สามารถส่งเข้ามาได้คลิป2นาทีรอคุณอยู่ตลอดเลยนะฮะกิจกรรมแบบนี้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดสูตร Triple A อร่อยเวอร์ประโยชน์ว้าวและเจเล่อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำนะขอบคุณห้างสรรพสินค้าโรบินสันชลบุรีที่สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีด้วยนะคะค่ะอาทิตย์หน้ามีงานทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยคือเสาร์ที่3ตุลาคมนะฮะจะจัดที่ลานโปรโมชั่นชั้น3เซ็นทรัลเฟสติวัลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ชั้น1โซน E Center หน้า Power Buy นะคะอยู่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายนะคะเสาร์อยู่เชียงใหม่อาทิตย์อยู่เชียงรายเริ่มต้นตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 4:00 น.เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีข่าวณเดชน์ไปแล้วใช่ไหมข่าวใหญ่ยากก็ต้องมีอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการรับปริญญานะคะแต่ว่าจะไปเกี่ยวพันกับณเดชน์ด้วยเพราะว่าณเดชน์กำลังจะบวชยาย่าจะไปถือหมอนหรือไม่เดี๋ยวกลับมาดูค่ะพี่ไก่รู้งานนี้พี่ไก่ไปด้วยอะไรนะ